สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอบอุ่นมากน้องสายฟ้าพายุรดน้ำดำหัวล้างเท้าให้คุณยายในวันสงกรานต์เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่มีแฟนๆติดตามเยอะมากสำหรับครอบครัวของคุณแม่ซุปตาชมพู่อารยากับคุณพ่อน็อตวิศรุตและลูกแฝดสุดน่ารักน้องสายฟ้าน้องพายุและในโอกาสปีใหม่ไทยก็คือวันสงกรานต์ปีนี้แม่ชมพู่ก็มีกิจกรรมน่ารักน่ารักน่าเอ็นดูของน้องสายฟ้าน้องพายุมาให้แฟนๆได้ชมกันซึ่งล่าสุดแม่ชมพู่ได้พาเด็กๆมารดน้ำดำหัวคุณยายโดยน้องสายฟ้าน้องพายุมาในชุดลายดอกสุดแสนน่ารักแถมน้องสายฟ้าน้องพายุยังรู้งานสุดๆค่อยๆบรรจงเทน้ำลอยดอกไม้ลงไปที่มือของคุณยายและล้างเท้าให้กับคุณยายทำเอาคุณยายให้พรไม่หยุดด้วยความรักเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นจริงๆงานนี้ทำเอาบรรดาแฟนคลับแห่เข้ามาสวัสดีปีใหม่และชื่นชมความน่ารักน่าเอ็นดูของสองแฝดน้องสายฟ้าน้องพายุกันยกใหญ่เลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ